ไทยทำง่ายๆนะคะทำเครื่องแกงกันเลยดีกว่าไม่มีอะไรมากเลยเครื่องแกงมีกระเทียมแล้วก็พริกสดพริกแห้งใส่แล้วก็ตำค่อยๆตำไปเรื่อยๆนะจ๊ะอันนี้ต้องตำให้ละเอียดนะคะเพราะมันเป็นเครื่องแกงเนาะใครชอบเผ็ดใส่พริกได้ตามอัธยาศัยเลยนะจ๊ะอันนี้ก็พริกแห้ง10เม็ดพริกสด3ต่อไปก็ใส่เกลือลงไปนิดนึงพอแหลกแล้วมันจะได้ไม่กระเด็นมากแล้วก็ใส่ขมิ้นประมาณข้อนิ้วมือก็พอค่ะอันนี้ทำสำหรับ1ถ้วยเสร็จแล้วก็ใส่กะปิลงไปกะปิประมาณ1ช้อนชาประมาณ1แม่โป้งอ่ะใส่ไม่เยอะตำ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 ไปเรื่อยๆก็พอมันแหลกแล้วก็โอเคเสร็จใช้ได้ละเอียดประมาณนี้ไม่ค่อยขยันเท่าไหร่จริงๆตำให้ละเอียดไปเลยก็ได้แล้วก็เริ่มทำน้ำแกงส้มอันนี้เอามะนาวนะคะปอกเปลือกให้หมดเลยนะเปลือกเขียวๆแล้วก็แผ่นครึ่งแล้วก็มีมะขามเปียกสูตรนี้ไม่ต้องใช้เนื้อกุ้งเนื้อปลาอะไรมายีไม่ต้องใช้ข้าวสารตำง่ายสุดๆแล้วน้ำก็ข้นด้วยขยำเลยจ้ะเอามะนาวกับมะขามเปียกขยำด้วยกันลองทำดูรับรองว่าอร่อยเปรี้ยวเด็ดเป็ดรับรองว่าน้ำข้นด้วยเคล็ดลับสูตรเด็ดเลยนะเนี่ยปกติไม่เคยบอกใครเลยก็เอามะนาวนะคะแล้วก็ไปบี้บี้กับตัวฝักของมะขามเปียกให้เนื้อมะขามเปียกมันหลุดออกมาให้หมดพอมะขามเปียกหลุดออกมาหมดแล้วนะก็เอาไปกรองกองใส่หม้อเลยเครื่องแกงที่เราตำเมื่อกี้เอามาใส่เลยค่ะเอามาใส่หม้อแล้วก็คนให้ละลายให้มันเป็นน้ำเดียวกันคราวนี้ตัวน้ำแกงส้มตั้งไว้ก่อนนะคะเราไปทำไข่ชะอมกันชะอมประมาณ1กำมือไข่ฟองเดียวกินคนเดียวตีใส่ซอสแม็กกี้ไปนิดนึงตีพอไข่กับชะอมเขาเข้ากันดีคราวนี้เราก็เอาไปทำเหมือนไข่เจียวอะค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันน้ำมันไม่ต้องเยอะมากใส่ขึ้นไปเลยI'm
คไข่เจียวสุกเรียบร้อยคราวนี้ก็ให้มันเสล็ดน้ำมันนะคะแล้วก็เอาขึ้นแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นๆพอคำซื้อชะอมมากำหนึ่งก็กำเล็กๆ10บาทแม่ค้าขายให้ไข่ฟองหนึ่งก็ประมาณ 3-4 บาทก็ตก14บาท 14-15 บาทอ่ะพริกมีอยู่แล้วกระเทียมมีอยู่แล้วเกลือกะปิมีอยู่แล้วมิกซ์ซื้อก็ใส่ตามชอบเลยแล้วแต่ใครซื้อมาถูกมาแพงอันนี้ก็ตั้งไฟให้เดือดน้ำตาลชอบใช้น้ำตาลมะพร้าวอ่ะมีความรู้สึกว่าเวลาทำกับข้าวแล้วรสชาติมันนัวแล้วก็น้ำปลาพอใส่เสร็จแล้วนะน้ำเดือดปุ๊บคราวนี้ชิมน้ำแกงก่อนเลยให้น้ำตาลละลายให้หมดก่อนนะเสร็จแล้วก็ชิมน้ำแกงดูเอาตามชอบเลยค่ะอย่างที่บอกว่ารสชาติของกับข้าวถ้าอร่อยคือรสชาติที่เรากินแล้วเราชอบกับข้าวแต่ละบ้านอ่ะรสชาติไม่เหมือนกันคนแต่ละคนชอบอาหารรสชาติไม่เหมือนกันเราทำแล้วเราก็ชิมดูอันนี้โอเคแล้วคราวนี้น้ำเดือดกุ้งใส่พอกุ้งสุกชะอมไข่เจียวชะอมเมื่อกี้ใส่เข้าไปปิดไฟเสร็จไปกินข้าวกันเอาตักใส่ถ้วยก่อนนะง่ายใช่ไหมบางทีไปซื้อเขาอะเรารสชาติอะไม่ได้ถูกใจเราไม่ได้ถูกปากเราเราก็จะหาว่าเขาไม่อร่อยบางทีเขาอร่อยอยู่แล้วก็ได้แต่เราไม่ถึงก็เลยทำกินเองที่บ้านง่ายอ่ะง่ายเวอร์อยากใส่กุ้งครึ่งกิโลก็ใส่ไปเลยบางทีไปซื้อกับข้าวซื้อแกงถุงมาถุงหนึ่งเขาก็ต้องเอากำไรค่าแก๊สค่าไฟนู่นนี่นั่นใช่ป่ะอันนี้ทำเองอยากใส่กุ้งสักครึ่งกิโลฉันอยากกินแกงส้มกุ้งจริงๆฉันก็ใส่สูตรนี้นะไม่ใส่ชะอมใส่มะละกอก็ได้เอามะละกอลงไปต้มก่อนเลยละพอมะละกอเปื่อยปุ๊บค่อยเอากุ้งใส่พอกุ้งสุกปิดไฟกินได้เลยไม่อยากบอกว่าข้าวสองจานอ่ะโอเคลองไปทำกันดูรับรองอร่อยซีนโอ้กินกับเป๊ปซี่สุดแล้วเจอกันคลิปต่อไปเราค่อยทำกับข้าวกินกันเองใหม่นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe จะได้มีกับข้าวง่ายๆทำกินเองได้ที่บ้านไม่แพงประหยัดอร่อยสวัสดีค่ะ